สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนี่นะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอเดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็เพิ่มไลน์ไอดีติดต่อนะครับก็คือสลาลมแปดแปดแปดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อทางอ่า ทางช่องสลาลมนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทสีเงินนี่นะครับหลายๆท่านก็เคยดูคลิปไปบ้างแล้วนะครับก็ยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญ2บาทสีเงินตัวนี้ผมไม่พูดถึงจํานวนการผลิตนะครับพูดถึงปีพศอย่างเดียวเลยนะครับก็สีเงินนะครับผมรับซื้อแต่ปี2550นะครับนี่นะครับรับซื้อแค่ปีพศ .25 50พอสอเดียวเท่านั้นนะครับสองห้าสี่แปดสี่เก้าผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็คือที่ที่คลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งส่งมาขายนะครับส่งมาขายก็ครั้งแรกที่เคยส่งมาเนี่ยเยอะแบบนี้เลยนะครับส่งมาครั้งแรกส่งมา 1, หนึ่งพันเหรียญแล้วก็ประมาณเมื่อวันที่วันนี้วันที่ห้าเมื่อวานนะครับวันที่สี่ มิถุนายนสองห้าหห้าพี่ท่านเนี้ยส่งมาอีก1,500เหรียญน,นะครับก็ผมก็ทำการนับนับเสร็จแล้วก็มาใส่ถุงแบบเนี้ยนี่นะครับใส่ถุงละหนึ่งรอเหรียญแล้วผมก็เอาไปขายต่อนะครับผมซื้อมาขายนะครับก็ถ้าเกิดว่าราคาพอที่จะซื้อได้นะครับราคาตามที่ผมแจ้งไว้แล้วก็ผมไปขายต่อได้ผมก็รับซื้อนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับเหมือนตัวเนี้ยพี่เขาส่งมา ห5 0 0้ารอเหรียญน,นะครับก็ซื้อนะครับซื้อหมดเลยนะครับนี่นะครับซื้อจริงนะครับสำหรับปีพศออนี้ลองลองเก็บลองหาดูนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูว่าพอที่จะขายได้ไหมไม่แน่ใจใผมบอกราคาอะ้รยังตัวนี้ผมซื้อเหรียญละหกบาทนะครับเนี่ยปีห้าศรับซื้อเหรียญละหบาทนะครับจาก2บาทเพิ่มเป็น6บาทนะครับ ก็กำไรเหรียญละ4บาทเลยนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็พี่เขาส่งมานะครับก็มีเช็คเหรียญทุกเหรียญที่ส่งมาผมเช็คทุกเหรียญน,นะครับก็มีมีติดมานะครับอันนี้อันนี้ก็คือผิดพลาดกันได้นะครับก็คือมีปี49เเนี่ยห5 0 0ยเหรียญผมดูทุกเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเรามีเหรียญปนไปเดี๋ยวคือแบบ มันจะแบบยังไงไม่มืออาชีพะนะครับก็ของของพี่เขาผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแค่พูดให้ฟังว่าเออมันมีปนมาแล้วก็ผมก็ตรวจสอบผมตรวจสอบจริงๆทุกเหรียญน,นะครับก็มีปนมาหนึ่งเหรียญแต่พี่เขาก็บอกว่าให้คิดไปเลยนะครับคิด ลบออกไปเลยแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเผื่อไว้ประมาณเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมันก็มีการ <c oughs> ประปนกันได้นะครับพอจานวนเหรียญเยอะๆตัวนี้ก็คือปนมาเหรียญหนึ่งผมก็ไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ว่าผมจะมาคัดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ตรงนะครับไม่ผิดพลาดเวลาส่งให้ลูกค้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูสักถุงแล้วกันนะครับอันนี้ถุงละหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็ 1,500เหรียญตอนนี้ที่บันทึกคลิปนะครับก็เวลาที่เผยแพร่นะครับเหรียญอาจจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมเปิดให้จองเนี่ย1,500เหรียญประมาณไม่ถึง8ชั่วโมงอะ่ะขายไปได้แล้วนะครับ950เหรียญน,นี่นะครับบีห้ก็ <c oughs> มารับซื้อนะครับแล้วก็มารีวิวด้วยนะครับว่าซื้อจริงนะครับถ้าถ้าเป็นปีพศนี้ส่วนเรื่องราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับรับซื้อตอนนี้เหรียญละ6บาทนะครับราคาอาจมีขึ้นลงตามาความต้องการของนักสะสมนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตเหรียญมันหายากขึ้นพบเจอน้อยขึ้นนะครับราคาก็อาจมีการขยับลงนะครับหรือว่าถ้าพบเจอกันเยอะขึ้นนะครับ ความนิยมมันลดลงนะครับราคารับซื้อก็อาจจะลดลงนะครับก่อนหน้านี้ผมซื้ออยู่เหรียญห้าบาทนะครับตอนเนี้ย <c oughs> รับซื้อเหรียญละหบาทขึ้นมาให้หนึ่งบาทนะครับเพราะว่าผมผมก็ไปขายครับขายอยู่ที่เหรียญละ8ปดบาทนะครับเนี่ยคนที่เจอกําไรสี่บาทนะครับส่งมาขายผมผมไปขายอีกทีหนึง่งผมก็ได้กําไรแค่2บาทนะครับไม่ไม่ได้เยอะไปกว่าท่านที่เจอพบเหรียญแล้วก็ส่งมาขายนะครับอันนี้ก็ <c oughs> สำหรับท่านที่ซื้อจากผมก็น่าจะรู้นะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่าว่าผมขายเหรียญเท่าไหร่นะครับก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้นะครับเหรียญของพี่เขาก็ค่อนข้างจะสวยเยอะนะครับพวกพวกมีเมจิกตัวเนี้ยก็ติดมาน้อยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มามาพูดถึงเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเหรียญ2บาทสีเงินสลาลมคอยชแนลรับซื้อแค่ปี2550เท่านั้นนะครับ รับไม่อั้นนะครับเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญส่งมาปีห้าศูนย์หมดเลยนะครับกําไรเหรียญละสี่บาทนะครับพี่เขากําไรอ่าผมคิดผิดนะครับพี่เขากําไรส่งมาพันห้าพี่เขากําไรหกพันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับ มีเหรียญผ่านมือเข้ามาก็ลองลองลอง,ลองเก็บลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นปี50แบบนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับมีเหรียญ2เหรียญก็เก็บไว้นะครับสะสมให้ได้เยอะๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องเยอะถึงถึงคุณพี่ท่านนี้ที่ส่งมาขายนะครับก็2 0 30เหรียญก็ส่งมาขายได้นะครับ แต่ว่าขอให้เป็นปริมาณเยอะๆหน่อย2 0 3 0เหรียญก็รวมกับเหรียญ10บาทปีพศที่ผมรับซื้อด้วยก็ได้นะครับจะได้แบบคุ้มค่าจัดส่งนะครับส่งมาครั้งหนึ่งจะแบบได้ได้เงินเยอะขึ้นมานิดนึงอ่ะนะครับนี่นะครับก็มีหลายรายการนะครับที่ผมรับซื้อ <c oughs> ก็ลองลองตรวจสอบดูได้นะครับทางทางช่อง YouTube ของผมนะครับหรือว่าแอดไลน์ผมมาก็ได้ เดี๋ยวผมส่งรายการรายละเอียดการรับซื้อให้นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับนี่นะครับยังยังพบเจออยู่นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครแบบพอที่จะพอที่จะขายได้นะครับในราคาเหรียญละ6บาทนะครับผมก็รับซื้อหมดเลยนะครับนี่นะครับเยอะเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่เขายังจะมีอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีอีกอาจจะได้เห็นคลิป รีวิวที่พี่เขาส่งมาขายอีกก็เป็นได้นะครับกับเหรียญ2บาทตัวนี้นะครับสีเงินป25ี2550นี่นะครับเยอะจริงๆนะครับเนี่ยส่งมาส่งมาขาย1,500เหรียญนะครับกําไร6,000บาท6,000นไหมน่าจะ6,000นะเพราะว่าอ่า4 ไม่แน่ใจนะครับกำไรเหรียญละ4บาท15 00งคูณสอ่ากำไร6,000บาทนะครับนี่นะครับจาก2บาทขายได้6บาทนะครับกำไรถึง6,000บาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ลองลองไปค้นหากันดูนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ขายก็เก็บสะสมไว้นะครับรอ ราคาที่สูงขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้การันตีนะครับว่าอนาคตราคาจะสูงขึ้นหรือว่าลดลงนะครับก็การเก็บสะสมพวกนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าเราควรจะขายณเวลาไหนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารับซื้อเหรียญสองบาทปีห้าูนย์นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ